คะอุ้ยกินกิมจิเลยอ่ะเฮ้ยอันนี้ไม่เคยกินอ่ะส่วนเนี้ยมาพร้อมกับน้ำจิ้มเอ๊ะคำนี้จะมีคนกินเป็นมาริโมไหมนะพิมพ์ว่าแบงคอกแต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 กจะได้แบบมูดสวยๆค่ะแล้วก็ตัดเป็นเข้าไปอินเสิร์ตห้องป๊าบโอ้โหนั่งชิวขนาดนี้โอ้นี่บ้านคุณปะคะมาซะดูช่องอะไรโอ้ไม่มีช่องอื่นให้ดูแล้วใช่ไหมชอบชอบช่องนี้ไม่ค่อยดูกันเนี่ยเนี่ยไม่ค่อยดูกันเลยคือวันนี้เราไม่ได้ไปไหนไกลเลยเราอยู่กรุงเทพนี่แหละแต่ว่าเราแบบอยากแบบเปลี่ยนบรรยากาศอยากมาพักผ่อนอะไรอย่างนี้เราก็เลยมานอนกันที่โรงแรมนะคะซึ่งก็ห้องนี้เป็นห้องของโมนะคะทุกคนมานั่งเล่นห้องนี้ก่อนว่าห้องนี้มีห้องนั่งเล่นอันนี้คือห้องของพี่เลยใช่ซื้อไม่ใช่รายวันรายวันทุกคนเป็นเหมือนกันปะคะว่าช่วงนี้คือไม่อยากจะออกไปไหนเลยอยากอยู่ในห้องอย่างเดียวเพราะว่าอากาศร้อนมากเลยนี่มีนานนะยังไม่มีสารเลยอะเออร้อนจริงหมายถึงอากาศร้อนร้อนเงินนี่แหละครับเปล่า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 ร้อนเงินแต่มานอนโรงแรม5ดาวเอี่ยงวะงงมากโรงแรมนี้เราไม่ได้แจกทุกคนคะเพื่อนๆคะไหนๆเราก็อยู่ในโรงแรมกันแล้วเดี๋ยวเราสั่งอาหารมากินกันแล้วกันล่ะค่ะเอาอะไรกุ้งดองไหมแต่ครับขอแซ่บๆเผ็ดๆเอาใช่ช่วงนี้คือต้องแบบอากาศมันร้อนมากไม่ออกไปข้างนอกหรอกนะคะยังไงก็ต้องสั่งวันนี้ก็เลยสั่งแกร็บฟู้ดค่ะเพราะว่าสะดวกสบายง่ายแถมมีอะไรมีอะไรครับมีอะไรครับมีนาแล้วมีอะไรมีนาแล้วก็แกร็บฟู้ดเขาก็มีโปรโมชั่นสุดพิเศษต้อนรับหน้าร้อนมีดีลแรงๆแบบว่าลดตลอดแต่ซัมเมอร์เซลล์กันหนังกันหนังกันไปเลยค่ะโอ้โหสุดคมโอ้ยดูอย่าบอกตอนโควิดนอกจากที่จะลดอย่างนี้แล้วคือขับรถไปนี่ไม่ได้โฟแบบนี้นะจ๊ะต้องใส่ในแก๊ปเท่านั้นโอ้โหคุ้มเราจะเอาอะไรกุ้งเดี๋ยวเราสั่งเลยกุ้งแก้วชนปลาแบบแซ่บแซ่บกันไปเลยโอ้โหสุดที่เอาแบบว่า6-7ล้านหรือสั่งมา100ตัวเลยไหมจะได้กินกันแบบเยอะๆแล้วรู้ว่าร้านไหนอร่อยอร่อยโอ้โหอะไรโอเคเอาตังค์มารอบนี้นะคะจะถือว่าเป็นการเทสการทดลองกันนะคะว่ากุ้งดองร้านไหนอร่อยนะคะครั้งหน้าจะได้สักอีกโอ้โหมันใช่อ่ะสุดยอดไปเลยเนาะฟรีฟรีเดี๋ยวโมจะสั่งจากแก๊ปฟู้ดนะคะเอาประมาณสัก6 ล้านนะคะแล้วก็สั่งร้านแล้วแบบอย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่งมาลองดูเลยมันก็น่าจะเกือบจบอยู่ที่ประมาณเกือบร้อยตัวอยู่นะวันนี้มี60ตัวอย่างต่ำก็เดี๋ยวสั่งเลยดีกว่าเพื่อนเอาปากกาขึ้นมาจดเดี๋ยวนี้ใครใช้แก๊ปฟู้ดบ้างวันนี้โมจะแจกโค้ดเอาปากกาขึ้นมาจดเดี๋ยวนี้เลยจดลงไปนะคะถ้าเราสั่งครบ200บาทแล้วให้ทุกคนใส่โค้ดซัมเมอร์50จะได้ส่วนลดเพิ่มอีก50บาทคุ้มมากนี่คือโค้ดนี่คือแบบต้องจดนะคะต้องใช้นะคะใครสั่งนะคะเดี๋ยวโมจะสั่งชานมไข่มุกด้วยละกันเพราะว่าดับกินกุ้งแก้มแบบเผ็ดร้อนเลยทนไม่ไหวในความเผ็ดร้อนนะแค่ตัวเองก็ร้อนมากเลยเดี๋ยวก็สั่งเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวรอเดี๋ยวเราลงไปเอาให้เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะทุกคนคือแบบคือห้องอ่ะสวยมากนี่ก็จะเป็นโซนแต่งตัวนะคะชื่อเด้ซึ่งห้องแต่งตัวเนี่ยก็จะลิงก์ไปที่ห้องน้ำแต่เดี๋ยวเราจะค่อยไปดูห้องน้ำทีหลังแล้วนี่นะคะก็จะเป็นโซนดื่มกาแฟอะไรอย่างนี้ได้อันนี้ก็เป็นโซนกินข้าวห้องกินข้าวสั่งอะไรก็โทรสั่งมากินได้ชึบแล้วก็ดูวิช่องอะไรอ่ะถ่ายน่ากินมากอ่ะนั่นดีเนาะโอ้โหช่องอะไรเนี่ยถ่ายดีมากโอ้ใครถ่ายห้องนี้คือห้องพักสำหรับ2คนนะทุกคนคือห้องใหญ่มากนะคะใช่นี่ก็ห้องนั่งเล่นนะคะแล้วก็นี่ก็คือเตียงนอนทุกคนคะลงไปด้านนู้นนะคะก็จะเป็นห้องน้ำนะคะมีที่แช่ก็นี้พอเราตื่นเช้ามาปุ๊บโอ้โหแต่แดดแดดแดดมากรู้สึกไงบ้าง
อยู่กรุงเทพแล้วเอาความเห็นจริงดีดีนอนชิวๆที่บ้านเพราะบางทีเราไปทะเลอ่ะเราก็ไม่ได้ไปทะเลเลยนะใช่ก็อยู่ในที่พักแต่เราแค่แบบอยากเปลี่ยนที่นอนเราก็ประหยัดแอร์ที่บ้านไงมาใช้แอร์ที่อื่นเนี่ยเราเสียบางมากกว่าค่าไฟหลายเดือนไงงงอ่ะงงมากเรามาดูสิเอาเลยดีมากปูดองซีอิ๊วเจบีโอ้โหน่ากินมาร้านต่อไปอันนี้ไม่เหมือนเพื่อนเลยตอนกดสั่งอ่ะตื่นเต้นมากสิ่งนี้คือกุ้งซอสเผ็ดกุ้งดองเกาหลีซอสเผ็ดแกะโอ้ยสีอย่างกับกิมจิอุ้ยกินจิเลยอ่ะเฮ้ยอันนี้ไม่เคยกินอ่ะสูตรเนี้ยน่าจะอร่อยร้านต่อไปร้านที่3ร้านนี้คือโอ้ยกุ้งกี่ตัวเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ตัวแล้วมีน้ำจิ้มมามีนี่มาให้ด้วยชอบมากเขาเรียกว่าอะไรกระเทียมโทนดองกระเทียมโทนแล้วก็มีนี่หอมเจียวร้านต่อไปร้านนี้คือร้านอะไรวะมาดูใหญ่โอ้ยนี่เขามีอันนี้ให้ด้วยอ่ะโอ้พริกมาให้เลยแบบนี้เป็นยังไงล่ะอันนี้เขามีนี่มาให้อ่ะคะน้าก้านคะน้าก้านคะน้าอันนี้คือหายากมากกุ้งแช่น้ำปลาเมื่อก่อนเขาจะกินกับก้านคะน้ามันจะกรึบกรึบก้านคะน้าอร่อยมันแพงร้านนี้นะคะครัวจารุวันมาพร้อมกับน้ำจิ้มเจ้านี้เป็นน้ำจิ้มสีส้มแดงเดือดร้านสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดยำยั่วสาวข้างบ้านค่ะชื่อร้านก็กินค่ะจริงร้านนี้จริงๆเขาให้แซลมอนมาเพราะว่าเขาบอกกุ้งหมดเหลือ9ตัวจริงๆกุ้งเขาต้อง14ตัวก็เลยเพิ่มแซลมอนมาให้เราด้วยจริงโอ้โหหิวอ่ะอันนี้ยำยั่วสาวข้างบ้าน359บาทอันนี้ปูดองเจบี200บาทนะคะร้านนี้ร้านครบอร่อยนะคะราคา220ส่วนนี้นะคะเลือกยำ219นะคะอันนี้ครัวจารุวัน129แล้วก็อันนี้นะคะร้านสุดท้ายอะชริมนะคะ150บาทเลือกสั่งเอาเลยค่ะชอบแบบไหนวันนี้ที่เรากินก็ประมาณ60ตัวทุกคนคะเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มชิมกันแล้วนะคะซึ่งทั้งหมดนะคะเป็นร้านที่เราสั่งมาจาก Grab Food นะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันเลยค่ะว่าร้านเด็ดร้านดังเป็นอย่างไรนี่นะคะร้านแรกนะคะเลือกยำนะคะชิมก่อนสิกุ้งเอ๊ะจะมาปะเนี่ยครบอ่ะไม่ค่อยได้กินกับหอมเจียวนะกระเทียมโทนก็ดีน้ำจิ้มก็แซ่บดอกกุ้งกรอบหอมเจียวกินกับกุ้งแล้วดีมากไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่คลิปนี้คือไม่รู้จักร้านไหนสักร้านเป็นการส่วนตัวไม่ได้มีใครจ้างให้รีวิวยกเว้นแก๊ฟฟู้ดใช่ค่ะเพราะฉะนั้นการรีวิวรสชาติอาหารเป็นความชอบส่วนตัวล้วนๆเดี๋ยวเรามาจัดแรงกิ้งกันตอนสุดท้ายเนาะโอเคนี่แต่วันนี้กุ้งใหญ่มากหน้าตาร้านนี้ดูดีมากเต็มสิซีฟู้ดเขาก็จะเป็นแบบเขียวๆแบบนี้กินนะคนที่ชอบกินเข้มข้นจะชอบร้านนี้มากเขาดองแล้วมันแบบรสชาติชัดมากอ่ะน้องจะมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของน้องมากมากเข้มข้นมากเข้มข้นมากขอข้าวสวยนะครับโอ้ยอยากกินข้าวสวยให้กินข้าวสวยคือชนะเลิศเลยอ่ะอันต่อไปดีกว่าร้านนี้ร้านพกอร่อยพกอร่อยนะคะราคา220บาทนี่นะคะแล้วก็ราดน้ำจิ้มแล้วก็คะน้าด้วยปะเขาจะมีคะน้าให้กระเทียมโทนมาด้วยกระเทียมโทนด้วยน้ำจิ้มดูดีเอาจริงๆป้าใครทุกคนเห็นในคลิปก็รู้แล้วว่าคำนี้มันคือคำที่สมบูรณ์แบบไปครับมีใครอยากคิมพร้อมเราปะเราปล่อยยิงชุบไปปล่อยยิงชุบยันยิงยาบ้าเบายิงชุบเรียบร้อย ช
องช้อนหนึ่งสองสามชิงปลาหอมมากขอให้กินกุ้งเป็นไงรสชาติมันแบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆมาแบบเหมือนเป็นแบบวงล้อคณะกระเทียมตอนซีฟู้ดอันนี้อันนี้กินกุ้งหรือกินกอกสุ่มบางทีกินกุ้งดองแล้วใช้ซอนส้มกินมันไม่เป็นตะแซ่บแล้วเราทำไมเราจะต้องเป็นตะแซ่บวะนี่จุ่มใครเห็นแล้วไม่หิวบ้างบอกหน่อยนมบอกหน่อยร้านต่อไปร้านนี้คือไปดูต้นคลิปนะว่าชื่อร้านว่าอะไรน้ำจิ้มเขาดูแบบเหมือนน้ำจิ้มหมูกระทะน้ำจิ้มสุกี้น้ำจิ้มอะไรสักอย่างใช่กลัวคนไม่รู้ว่าแซ่บนี่ขอบใจคำนี้จะมีคนกินเป็นมาพี่โมไหมนะที่ผมน้ำจิ้มมันไม่ใช่น้ำจิ้มซีฟู้ดป่ะมันแบบมันเป็นน้ำจิ้มที่มีกลิ่นหอมแบบสดชื่นไม่ใช่เหมือนซีฟู้ดทั่วไปอ่ะอ๋อข่าน้ำจิ้มข่ามันมีกลิ่นข่าใช่ป่ะมันเป็นข่าแรงมากอร่อยดีนะอร่อยอร่อยว่ะมีใครชอบกินกุ้งเหมือนโมบ้างไม่มีหรอกเนาะคนเราไม่ค่อยชอบกินกุ้งเท่าไหร่หรอกตัวจานร้านนี้ขอกินสักตัวเลยได้ป่ะยำยั่วสาวข้างบ้านยำยั่วสาวข้างบ้านชอบชื่อร้านว่ะฝากบอกไปถึงเจ้าของร้านด้วยนะคะชื่อร้านน่ารักมากเลยอันนี้นัวกำลังดีเลยไหนลองแซลมอนเขาหน่อยสิหนึบติมนิดนึงแซลมอนร้านนี้จะทนละมุนกินร้านนี้เฮ้ยมีร้านสุดท้ายน่ากินมากอันเนี้ยกุ้งดองพริกการตัดกุ้งใช่ดองแบบสไตล์เกาหลีไม่มีน้ำจิ้มมาให้พอแบบดองพริกมาแล้วเรียบร้อยชิมนะแบบร้อยก็แซ่บอุ้ยเหมือนกินกุ้งดองแล้วกินกิมจิพร้อมกันอร่อยทุกคนคะเดี๋ยวเรากินนั่งกินกันต่อก่อนให้ทุกคนชิมแล้วเดี๋ยวเราจะมาโหวตพร้อมกันว่าทุกคนชอบร้านไหนตอนนี้มุมินร้านในใจแล้วกินกันหางทุกคนรู้แล้วแหละว่าไหนลำดับหนึ่งตอนนี้มุกกินมั่วไปหมดแล้วอะเอาร้านนี้ไปจิ้มร้านนี้กินไปประมาณ20ตัวได้แล้วเราสั่งนี่มาด้วยค่ะกินของแซ่บๆแล้วก็ต้องดับความแซ่บด้วยของหวานหน่อยโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะให้การชี้ว่าร้านไหนคือร้านที่ชอบที่สุดอ่ะพร้อมนะคะวอร์มมือครับคุณวอร์มนิ้วของคุณให้ดีพร้อมหนึ่งร้านแรกชอบที่สุดในวันนี้คือร้านหนึ่งสองสามเฮ้ยทุกคนแท็กและร้านที่สองที่เราชอบหนึ่งสองสามอุ้ยเฮ้ยเราชี้ร้านเดียวกันใช่ใช่คือเราชอบเนื้อกุ้งอันนั้นแต่เราชอบคณะอันนี้ไม่ได้ต้องเลือกหนึ่งก็เลือกโน้งไงสุดท้ายค่ะร้านที่สามหนึ่งสองสามไม่เหมือนกันชอบกิมจิเหรอมาว่าแปลกดีโมไม่เคยกินมันก็แปลกดีก็อร่อยดีว่าก็ชิวๆแบบกินง่ายๆดีอะไรเงี้ยแต่ส่วนอีกสามร้านที่เราไม่ชี้ก็คืออร่อยเหมือนกันแล้วก็ชี้เกือบครบทุกร้านเลยเนี่ยคืออันนี้เลือกที่แบบถูกใจเราสุดลิ้นแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่เราเชื่อว่าไอ้ร้านที่เราไม่ชี้อ่ะมันต้องมีคนชอบใช่ก็ต้องมีคนที่ชอบโอเคค่ะก็จบการรีวิวนะคะเห็นได้เลยเห็นได้ชัดเลยว่าเราอ่ะก็ชอบกันไม่ค่อยเหมือนกันเลยสักร้านหนึ่งนะคะแต่สิ่งที่เราชอบมากที่สุดในดวงใจของเราวันนี้นั่นก็คือแกงฟูค่ะ
ใช่ค่ะรู้ป่าว่าแกพูดมีโปรที่ปังมากราคาปกติไม่อยากให้ประเทศไทยอากาศร้อนเลยแต่ว่าตอนนี้แกพูดอ่ะเขามีโปรซัมเมอร์เซลลดตามอุณหภูมิของแต่ละวันถ้าวันนี้อุณหภูมิ34ก็จะลด34ถ้าวันนี้อุณหภูมิ40ไปเลยโอ้โหอยากให้ประเทศไทยอุณหภูมิ50ครั้งนี้เหรอวะสามารถติดตามได้เลยนะคะที่เพจ Facebook ของแกพูดที่เอสก็ติดตามได้เลยอย่าลืมนะคะโปรเด็ดซัมเมอร์เซลของแกพูดนะคะยิ่งร้อนยิ่งลดตามอุณหภูมิของประเทศไทยกันไปเลยสุดปังสุดปังมากวันนี้นะคะขอบคุณแกพูดมากนะคะที่เป็นผู้สนับสนุนของเราในวันนี้อย่าลืมนะคะถ้าใครอยากสั่งอาหารนะคะก็กดสั่งแกร็บฟู้ดได้เลยนะคะมีโปรเรื่อยๆติดตามได้ตลอดเลยจ้าแล้วก็อย่าลืมนะคะใช้โปรซัมเมอร์50เนาะแล้วก็ไปติดตามโปรต่างๆที่ลดตามอุณหภูมิวันได้เลยนะคะทุกคนก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดซับสไครบ์กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊งไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ